สวัสดีทุกคนเลยเนาะเดี๋ยวคุณตะไพก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นแมปอีเวนต์อีกแล้วก็หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยตะไพเนี่ยก็ไปเข้าค่ายมาเนาะก็ตอนนี้เนี่ยก็มีเวลากลับมาลงคลิปอีกแล้วโอเคทุกคนมาก็เข้าค่ายเป็นไงบ้างก็บอกเล่นว่าจุ๊บจิ๊บไม่ใส่ฉิดคือฉันขาคิดอย่างแรงเลยจังหวะนี้เนี่ยอีเวนต์เนี่ยก็มีการอัปเดตมาใหม่นะทุกคนถามว่าอัปเดตมาใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างก็คืออย่างแรกกันนะก็คือเวลาที่ผีเกิดแต่ปกติเราจะไม่รู้ใช่ไหมว่าผีมันเกิดตรงไหนแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าผีอ่ะมันเกิดตรงไหนเราสังเกตจากแบบมันจะมีแถบสีน้ำเงินแล้วก็ลูกประโลกอ่ะขึ้นอยู่ตรงนั้นแสดงว่าผีมันเกิดซึ่งถามว่ามันดีไหมก็หลายคนอาจจะมองว่าดีแต่ในมองแล้วไพ่อ่ะคือแล้วไพ่มองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราก็อยากลุ้นไงแล้วก็มีการเพิ่มผีหรือว่าที่เราเรียกว่าเน็กบอร์ดอ่ะเพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็มีการเพิ่มแมปเข้ามาด้วยอุ้ยมีการเพิ่มของในช็อปใช่ไหมล่ะพวกแบบอีโมทอะไรพวกนี้มีจำนวนมากขึ้นโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราเนี่ยไปเล่นกันในเกมดีกว่าเนาะจังหวะนี้เนี่ยเป็นด่านแมสนะทุกคนโอเคมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผีที่เราเจอเนี่ยจะอยู่เพื่อนเพื่อเราแต่ว่าถ้าไฟเนี่ยตายไปแล้วรอบนึงใช่ไหมล่ะมีคนโดนตรงนี้2คนตะไพอยู่ในทำเลที่ไม่ค่อยดีอะไรนะตรงนี้นี่คือเสียงโดนผีไล่มากแต่ว่าไม่เป็นไรยิ่งเสียงอ่ะยิ่งดีฉันชอบอยู่แล้วอุ๊ยเพื่อนโดนอีกแล้วเหรอซึ่งช่วยเองนะแกที่ตาเป็นไอ้เหย็ดแม่เหย็ดโอ้โหตรงนู้นล้มกันเป็นเบอร์เริ่มเทิมเลยตะไพจะต้องรีบหาทางไปช่วยคนฝั่งนู้นก่อนเนาะแต่คือแบบด่านนี้เป็นด่านแมสไงทางมันจะงงๆเว้ยแล้วดูสิจะไปต้องอ้อมไปอ้อมมาแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนฝั่งนั้นอ่ะมีคนไปช่วยยังแต่รูปกระโหลกนี่คือเต็มเลยอ่ะน่าจะให้มีใครมาช่วยทีหมดเวลาก่อนเนาะนี่มีด่านใหม่ให้เราโหวตเป็นด่านใหม่2ด่านนะทุกคนจริงๆเนี่ยมีมากกว่านั้นนะซึ่งถ้าไปโหวตเป็นด่านนี้แล้วกันเพราะว่าก็ไม่ค่อยชอบด่านใหม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่อีกอย่างนึงอ่ะด่านใหม่คือมันจุกไม่ค่อยดีเลยที่ไปสังเกตอ่ะนะอ้าวแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ใช่ลูกรัก GM ปะโถเอ้ยเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าผลโหวตเนี่ยมันคือมันเท่ากันใช่ไหมล่ะแต่สุดท้ายเราไม่ใช่ลูก GM ค่ะเราก็เลยไม่ได้เล่นด่านนั้นพ้นอ่ะไม่เป็นไรด่านนี้ก็ด่านนี้สำรวจดีกว่าว่าผีจะเกิดตรงไหนปกติมันจะมีสัญลักษณ์นะว่าเป็นกะโหลกสีน้ำเงินแต่ตรงนี้ยังไม่เห็นดีอ่ะอาจจะไปเกิดใต้ดินก็ได้นู่นมีคนโดนไปแล้ว1คนอุ๊ยว้ายเมื่อกี้ฉันเฉี่ยวใครวะเรียบร้อยโอ้ยเพื่อนฉันมาช่วยแล้วโอ้โหมันมีผีแค่2ตัวนะรอบนี้แต่ว่าก็สร้างความวุ่นวายแล้วด่านเนี้ยเป็นด่านกว้างๆโล่งๆเว้ยวันนั้นเนี่ยคือแบบผีมองเห็นเราง่ายมากมาช่วยแล้วจ้ะเจ้าเบคอนโอ้ยไอ้นี่ไอ้พวกนี้เวลาฉันช่วยเพื่อนทีไรฉันชอบลากเข้ามาระวังมาอย่าลากมาอย่าลากมาอย่าลากมาเอือตายพ้นมีผีเพิ่มเข้ามา1ตัวลาวโอ้โหตายก่อนตายตายตายแล้วผีตัวนี้แม่งโดนไวด้วยนะประเด็นอันนี้เป็นน้อง A เนี่ยเพิ่งล้มไปแค่ครั้งเดียวเองนะแต่พยังช่วยได้อยู่หน้าจอแม่งสั่นๆโอ้โหตายตรงหน้าต่อตาตรงนี้ยังช่วยได้อยู่ปะรีบช่วยก่อนค่ะน้องไปช่วยคนนู้นไปสอมีคนล้มตรงนี้คนหนึ่งด้วยนี่ไงเรายังช่วยเพื่อนได้อยู่โอ้โหเดี๋ยวนี้เสือปลาจระเข้เมื่อกี้ถ้าไปเห็นปลายผมผีด้านล่างน่าจะอยู่ใต้ดินนะมันจะมีบันไดอยู่ตรงอุ้ย
เดี๋ยวมันโผล่มาแล้วไอ้แซนดูสิว่าใครอยากจะล้มเป็นคนแรกสรุปคือเป็นฉันเองเรียบร้อยโอ้โหโอ้ยน้องเอไปไหนแล้ววะนี่เป็นการจุ๊บแบบพาราโบลาทุกคนคิดอะไรไม่ออกเนี่ยให้จุ๊บแบบพาราโบลาจังหวะนี้มีคนล้มเห็นทุกคนตอนที่เพื่อนล้มเนี่ยเราก็ต้องรีบพยายามไปช่วยเนาะพอเวลาผ่านไปเพื่อนก็จะเริ่มตายมากขึ้น1ครั้งยังช่วยได้อยู่2ครั้งช่วยอยู่พอ3ช่วยไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันครบ3ครั้งแล้วค่ะช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามช่วยเพื่อนกับทุกคนเพราะว่ายิ่งคนน้อยอ่ะผีมันก็ไม่รู้จะไปไล่ใครไงมันก็ได้แต่เราอ่ะมันก็เลยต้องพยายามเพิ่มจำนวนประชากรล้มหลายคนเลยอ่ะทำไมไม่รู้นะตอนนี้เหลือกี่คนแต่ที่กดแท็บดูนี่ก็ยังรอดอยู่หลายคนนะทำไมน่าจะมันสั่นจังวะโอ้โหรู้ว่าคิดอะไรไม่ออกจุกแบบพาราโบลาอ่ะเกช่วยคนนั้นไปดิฉันช่วยคนนี้เองมันช่วยยังวะทำไมไม่ช่วยนี่คือแบบเพื่อนตายเลยนะมาเจ้าอิดสีน้ำเงินมีคนเสียชีวิตแล้วนะตอนนี้ข่าวจูว่าถ้าใครไม่ล้มเลยสักรอบนึงถือว่าทำไม่ดีค่ะจะได้ไม่ต้องเป็นภาระเพื่อนเห็นไหมว่ามันเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินตรงแถบๆตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ผีมันจะเกิดเว้ยซึ่งถ้าใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้คนที่มันไปยืนแช่ตรงนี้คือแบบมันรู้หรือเปล่าว่าตรงนี้ผีมันเกิดซึ่งคือถ้าเกิดว่าทุกคนไปเจออย่างนี้อย่าไปยืนแช่นะเพราะว่าผีมันจะเกิดตรงนี้เว้ยมาไหนๆก็ซื้อมาแล้วต้องใช้เป็นประโยชน์สูงสุดเราจะวางดักตรงนี้โอเครีบไปก่อนค่ะอีก2วิมันจะเกิดละรอบนี้เป็นรอบมองไม่เห็นนะรอบมองไม่เห็นเนี่ยก็คือแบบผีอ่ะมันจะ visible เว้ยมันจะเห็นเป็นลางๆรีบอุ้มเอ้ามันไม่เปิดหมดกันอุ้มใส่ให้เปิดหมดกันอุ้มหล่ะแล้วคือทุกคนเห็นไหมมันมองเห็นยากมากเว้ยมันจะเป็นลางๆตอนนึงถ้าไปหยิบเพื่อนมาก่อนรอบนี้ต้องมองดีๆเสียงตายไม่ค่อยดังเลยโหแล้วถ้าไปหินอยู่นะเป็นลางๆไอ้แคนดี้โอเคกำลังปรับปรุงเพื่อนอยู่ค่ะแอดดี้เฮียมากตรงนี้ล้มกัน3คนเลยอยากจะกลับมาไหมเนี่ยจอร์จ not found จอร์จที่ไม่พบโอเคอยู่คนนี้เสร็จก็อยู่คนนู้นแล้วจำนวนคนแม่งจุ่มจิ้มอย่างแรงโอ้ยก็พยายามระแวงอย่างแรงนะตรงนี้มันมาแล้วเลยคนที่ฉันช่วยนี่แม่ก็ยืนเฉยๆอีกเรียบร้อยค่ะตายหมดโอเคทุกคนก็เป็นยังไงสำหรับการเล่นอีเวนต์ในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเนาะที่ได้เข้ามารับชมก็ EP นี้เนี่ยก็ไม่รู้กันนะว่าเล่นดีหรือเปล่าก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไปเนาะจากคลิปนี้ถ้าใครก็ขอจบลงเพียงนี้เนาะถ้าเกิดว่าอยากเล่นอีกเดี๋ยวก็จะมาต่อเนาะทุกคนโอเคถ้าใครไปแล้วนะบ๊ายบาย